เผยภาพหลังยาตุ้ยธีรพัฒน์เข้าปฏิบัติธรรมฝึกจิตนั่งสมาธิกับครูใหญ่ในป่าช้าเพจดังอย่างเจ๊มอยครับเผยภาพพระเอกชื่อดังอย่างตุ้ยธีรพัฒน์สัจกุลเข้าปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิพร้อมกับข้อความว่าหลังจากตุ้ยธีรพัฒน์หย่ากับเมียล่าสุดฮีก็ไปพึ่งธรรมะณวัดป่าณลือชาม .42 คือต้องไปนั่งสมาธิกับครูใหญ่ในป่าช้าลำพังวัดนี้ไงมึงที่กูไปนั่งม .40 มเดียวกับพระเอกมาดเข้มวิกหมอชิดรอบนี้พี่ตุ้ยก็ไปถ้าสงบแล้วกลับมาซบอกหนูนะครับพี่ตุ้ยซึ่งมีคนเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากครับส่วนบางคอมเมนต์นั้นครับก็ชวนเล่าเรื่องลี้ลับครับกับการไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมในสถานที่นี้โดยผู้เข้าไปปฏิบัติธรรมจะต้องเข้าไปนั่งสมาธิฝึกจิตในป่าช้าโดยมีอาจารย์ใหญ่อยู่บริเวณรอบๆเป็นต้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ